้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนกับรายการเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับวันนี้ก็ในเบรกนี้ก็ต้องพูดถึงกันเรื่องของการรับสายโฟนอินแล้วก็ SMS นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เลวแรงสั่งได้ครับยืนมาไม่ทันมูลไปดูสปีดกลาดอยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วในส่วนของไบค์โฮเทลที่จะเอารถมาฝากจอดกันนะครับก็ไปดูแลเมื่อกี้นี้ก็เลยเข้ามาเข้าสปีดไรเดอร์สายหนึ่งเบรกสองแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ขนาดยังไม่เสร็จนะยังมีแบบผู้ชมแบบให้ความสนใจนะแล้วก็คนที่แขกรับเชิญที่มานี่ก็รู้สึกว่าจองพื้นที่กันบ้างแล้วเราตั้งใจทำออกมาให้มันเจ๋งสุดๆเป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วที่สำคัญครับในเบรกนี้ต้องขาดไม่ได้ครับก็คือดีเจริญยนต์นะครับสำหรับร้านรถจักรยานยนต์มือ2นะครับที่พุทธมณฑลสาย2นะฮะพี่ก๊อฟไปมาแล้วเป็นไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.dbigbike.com นะครับหรือว่าโทรเข้าไปที่099-004-0070นะครับหรือว่าเข้าไป Facebookภาษาไทยเลยพิมพ์ดีเจริญยนต์เลยก็จะมีรถเข้าใหม่อัปเดตตลอดนะครับเพราะว่ารถคัดคุณภาพแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะมีลิสต์ตารางการผ่อนดาวเท่าไหร่ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ต้องบอกว่าร้านนี้นี่รถแต่ละคันนี่ไม่ต้องห่วงพร้อมใช้งานรับซื้อตอนขายด้วยการตอนของจริงๆแล้วไม่ได้ขายอย่างเดียวรับซื้อด้วยนะครับถึงบ้านด้วยจะเทิร์นรถจะขยับซีซีเปลี่ยนแนวร้านนี้เลยกับดีเจริญยนต์ครับเข้าไปได้เลยพุทธมณฑลสาย2นะฮะพี่ก๊อฟไปลองมาแล้วนะโยนอีกแล้วไม่ต้องโยนสิโยนสิเดี๋ยวตายสตันใช่ไหมสตันใช่ไหมนะคุณสตันเนี่ยคุณไปไม่เป็นเนี่ยนะครับแจกบัตรใช่ไหมใช่นะครับแต่เดินสีเองตัวเองแล้วอายมากก็ขอบใจมากทำไมในทีวีสีมันแปลกบัตรมอเตอร์โชว์ครับนะครับเป็นบัตรเข้านะครับวันนี้เราแจก15รางวัลครับอันนี้ก็ไปขอไปบีบคอเข้ามาแต่เขาบอกปีนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงบัตรแจกจะน้อยมากอยากให้เข้าไปชมกันบ้างว่าจะถ้าดูฟรีอย่างเดียวก็กระไรอยู่นะงานระดับประเทศขนาดนี้นะครับก็เสียตังค์กันบ้างแต่ว่าเราก็ไปบีบคอมาจนได้นะครับบีบคอเลยนะบีบคอ3ค่ายเลยฮะทั้งกลางปีเองฮอนด้าเองก็ยามาฮ่าผมขอหมดเลยฮะที่มีมีบัตรมอเตอร์โชว์มาแจกกี่ใบ15ใบ15ใบส่งอันนี้เข้ามานะครับอยากไปดูกับใครแค่นั้นแหละนะครับเอาให้มีข้อความนิดนึงข้อความจะไปดูมอเตอร์โชว์กับใครดีใช่นะครับถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นงานมหากรรมอีเวนต์อะไรต่างๆที่เขาแบบว่าเสียค่าบัตรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเผื่อว่าถ้าเราอยากจะให้มันมีงานดีๆอย่างนี้นะบางทีเราต้องอุดหนุนบัตรเขาบ้างต้องช่วยกันเอาไปเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายฟรีเล่นฟรีสักใบนึงเสียตังค์สักคนนึงโอเคอยู่ได้นะครับงานเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ผมก็มีงานทำจะได้ทำสนับสนุนให้กิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไม่มีงานทำไม่มีไปการไลฟ์สดวันนี้ก็ไลฟ์สดมาหลายค่ายเจอแฟนๆด้วยแฟนรายการมาทักสวัสดีครับเลยผมรีเซ็ตเสื้อสปีดไปเขาเลยจำได้แบบสวัสดีครับเป็นไงบ้างอ๋อเดี๋ยวเขาตลกเขาจำได้ที่เสื้อไม่ได้จำได้ที่ได้ทีแรกก็จำเสื้อก่อนสกีดทั้งหลังมาเห็นหน้าอ๋อพี่ก๊อฟอะไรเงี้ยไปดูโซนแล้วก็มีแฟนบางท่านที่จะไปร่วมกิจกรรมของเราด้วยวันเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ครับขับ R15 ถ้าดูอยู่นะครับก็เข้ามาถึงก็บอกสวัสดีครับพี่บกผมไปกับพี่ด้วยนะไปไหนครับไปไหนบิดไปเลยไปเลยอ๋อไปเลยกับพี่ก๊อฟอยู่ดีบอกไปกับพี่ด้วยครับเป็นใครไปกับผมนะครับก็ขับ R15 ยังไงก็เจอกันวันเสาร์แล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวครับจะลดกี่ซีซีจะลดขนาดเท่าไหร่เราไม่จำกัดนะครับไปรถของเราสนุกแน่นอนพี่ก๊อฟอย่างนี้มันมีจะมีรถโมบายไปด้วยใช่ไหมมีรถโมบายไปด้วยมีรถสวิตด้วยใช่ครับผมดีเลยพอเกิดมีปัญหาอะไรพูดกันขนาดนี้แล้วมาดูกิจกรรมเรื่องบิดไปเลยซะเลยดีกว่าตอนแรกว่าจะเบรกหน้าเอางี้ดีกว่า1 2เมษายนนะครับ Speed Rider Meeting Trip on the Beach ซึ่งตอนบิดไปเลยนะครับยังมีที่ว่างเหลือสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจมีร่วมกิจกรรมกับเราเราบอกเลยนะตอนนี้คือเราเปิดเพิ่มเติมมาก็คือมันเรื่องของเรื่องมันมาจากคุณพ่อบ้านแม่บ้านคุณพ่อบ้านเนี่ยชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่คุณแม่บ้านกับคุณลูกจะไปด้วยไปด้วยก็เลยถามเราบอกขับรถตามไปได้ไหมได้จะเหลือแล้วก็เริ่มจากคัน2คันตอนนี้น่าจะประมาณไป10คันแล้วเพราะนั้นเราเปิดรับเพิ่มเติมสำหรับคนที่เอารถยนต์ไปด้วยเลยไม่จำกัดซะเลยทีนี้ไม่จำกัดไปได้เลยไม่เที่ยวกันเอามอเตอร์ไซค์ไปเอารถยนต์ไปก็ไปถือว่าไปเที่ยวกันถูกต้องรับสมัครเพียงแค่ท่านละ2,250บาท
ไปดูรีสอร์ทหรูๆไปไงบรรยากาศแบบโพเพพระอาทิตย์ตกนี่มันภาพมันสวยมากใช่แล้วอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับก็ต้องร่างกายต้องการร้อนที่ฝนตกกับพี่ใช่ร้อนมากถ้าไม่ตกก็ร้อนอ่ะแต่ถ้านู่นนี่คืออากาศนี่โอ้โหบรรยากาศโอเคนะไปถ่ายรูปกันนะแล้วก็เล่นน้ำสระว่ายน้ำติดทะเลนะครับกับวิวบีชรีสอร์ทที่อำเภอบางสะพานครับที่บ้านกูดบางสะพานใช่จังหวัดประจวบยังไงครับยังไงอย่าลืมไลฟ์สดมานะพี่ก้องได้ครับก็ไลฟ์สดคู่ก็ได้นะดูแบบโรแมนติกหน้าดูเลยนะได้แล้วไปเป็นแพ็คกลุ่มก็ได้นะกิจกรรมครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นวันที่2 12นี้แล้วนะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะใช่เราเปิดรับสมัครกันจนถึงจริงๆแล้วเปิดรับสมัครจนถึงวินาทีสุดท้ายถึงตอนออกเดินทางอ่ะนั่นแหละวินาทีสุดท้ายถ้าไม่สะดวกแต่อยากให้มาสมัครก่อนเพราะว่าเราจะได้เลือกเรื่องที่พักใช่เพราะฉะนั้นถ้ามาทีหลังสมมติว่าถ้ามาหน้างานแล้วมาจ่ายเงินลงทะเบียนเลยอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาที่พักอาจจะมันต้องไปนอนคนอื่นไปนอนร่วมกับคนอื่นหรือว่าไปนอนที่มันไกลทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอยากให้รีบตัดสินใจแล้วก็รีบจองเข้ามาแล้วเราจะได้จัดเรื่องที่พักให้มันสะดวกสบายนะครับเราเดินทางล้อหมุนตีห้านะครับที่สเปเชียลโดยประมาณนั่นแหละสเปเชียลที่ออฟฟิศของเราที่ทาวน์ทาวน์เนี่ยเพราะนั้นคุณผู้ชมที่อยากเดินทางพร้อมกับเราคือมันมีอีกจุดหนึ่งก็คือที่ปั๊มปตท.ที่พระราม2มีกลุ่มหนึ่งไปรอที่นู่นด้วย คนที่อยู่โซนนู้นนะครับก็มีกลุ่มหนึ่งรออยู่ที่นู่นก็เป็นปั๊มปตท.ที่พระราม2ปุ๊บเราไปเจอกันปุ๊บก็จะออกเดินทางนะครับมุ่งหน้าไปที่ทานอาหารกลางวันกันที่สุภาพชนที่ปราณบุรีครับนะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าจังหวัดประจวบแล้วก็แวะที่สภ.ธงชัยเพื่อไปมอบเสื้อสะท้อนแสงแล้วก็เป็นเค้าเรียกกระบองไฟอ๋อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรครับผมไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็แล้วก็เดินทางเข้าที่เบบีบีชรีสอร์ทก็พักผ่อนตามอัธยาศัยจะเล่นน้ำสระเล่นน้ำทะเลอะไรก็ว่าไปมีเกมให้เล่นด้วยมีกิจกรรมนะครับให้เราสนุกของแจกมากมายนี่ครับสปอนเซอร์มากมายก็ต้องบอกว่าขอบคุณผมล้างมือคิริอิคิริอินะครับน้ำดื่มตาสิงนะครับแล้วอยู่ข้างหน้าเราก็มีลิโตเทคลิโตเทคนะครับอุปกรณ์นิรภัยรถยนต์นะครับแล้วก็เต็นท์ของ K2 Avenger มี2เต็นท์นะครับมี2รางวัลนะครับกระเป๋าคาดเอวนะครับจาก MC Bike Shop นะครับกระเป๋ากีวีหมวกกันน็อกบิโมล่าเสื้อยืดบิโมล่านะครับนั่นนี่ครับเป็นกางเกงขับรถกางเกงขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อแบดแอดนะครับจาก MC Bike Shop นะครับไปแจกให้ด้วยมีการ์ดนี่นะเรียกว่าไปร่วมสนุกกันได้กับกิจกรรมของเรามีการ์ดด้วยใช่ๆตอนนี้มีการ์ดแต่ถ้าได้รางวัลไปแล้วใส่ไม่ได้ยังไงเนี่ยครับเราสามารถที่จะให้ไปเปลี่ยนไซส์ได้เปลี่ยนไซส์ที่ร้านแต่ตัวเนี้ยไซส์32ถ้าไม่มีก็เสร็จผมเอาแจกผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับรีบตัดสินใจเข้ามายังพอมีที่ว่างเหลืออยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้ที่0836062072ครับหรือ0802717415ซีเทคด้วยกล้วยหมดซีเทคด้วยซีเทคใช่สปอนเซอร์เยอะแยะมากจากประเทศสวีเดนแล้วก็มีของไปแจกซีเทคทุกอย่างที่พูดไปได้มีของไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราทอยเสียจากเดวิลนะครับแล้วก็มีอะไรกันผลิตภัณฑ์จากเฮลนะครับเฮลที่เป็นแล้วกิฟต์วอเชอร์จากมนนำสดด้วยเป็นไงเดี๋ยวไปทะเลเดี๋ยวแต่ว่ากลับมาเขาไปกินนะเพราะว่าไปที่ทะเลคงไม่มีให้กินตอนแรกไปที่นู่นเราก็มีปิ้งย่างซีฟู้ดคือตอนแรกเขาบอกว่าจะแจกกิฟต์วอเชอร์500อย่างนี้บอกโห500นี่อาหารก็ถูกอยู่แล้วอ่ะไป300ก็กินกันเต็มโต๊ะแล้วมาห่อกลับบ้านก็ได้ใช่ที่แหละก็มีให้5รางวัลเขาบอกว่าในกิจกรรมครั้งนี้เราพอเดินทางถึงที่พักเราพักผ่อนเล่นน้ำปุ๊บมีของแจกร่วมสนุกกิจกรรมมีปาร์ตี้ริมหาดต้องบอกว่าเราปิดรีสอร์ทนะเป็น private party เพราะนั้นหาดก็จะเป็นหาดส่วนตัวเราเลยมีพี่ตุ้มตามมีเอาว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีตุ้มตามไปเป็นตลกให้ดูด้วยมีคนไปสนุกสนานกับเราดีเจดารายังมีเซอร์ไพรส์อีกนะดาราที่ร่วมกิจกรรมร่วมทริปกับเราในครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราย้ำอีกทีว่ารถยนต์ก็ได้นะตอนนี้คือเปิดรับเพิ่มเติมใครที่ไม่สะดวกเอามอเตอร์ไซค์ไปจะขับรถยนต์ไปครอบครัวก็ยินดีนะครับตอนนี้มีรู้สึกว่าจะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งขับ ZX10 ไปมันมีหลายท่านไม่ใช่ท่านเดียวอ่ะผู้หญิงนะครับผู้หญิงหลายท่านแล้วตอนนี้อันนี้เหรอสุภาพสตรีหลายท่านแล้วจริงเหรอใช่ที่ผมรู้มาสิแค่ ZX10 เดี๋ยวคนหนึ่งละมีสุภาพสตรีขี่ไปด้วยนะครับก็เดินทางได้หมดผู้ชายผู้หญิงจะยังไงก็ได้รถเล็กรถใหญ่ไปได้หมดรถยนต์ยังไปได้ครับตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะตัดสินใจไวๆอีก2วันเองมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กับพี่ขอย้ำอีกทีนึงครับกับที่เล่นเกมไปนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับกับของแจกอยู่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการส่ง SMS ทายเข้ามาว่าหมวกบิโมล่านะครับรุ่น Defender ที่เป็นรุ่น Back Chrome เนี่ยเขาชื่อว่ารุ่นอะไรน
นะครับส่ง SMS เข้ามานะครับวันนี้จะแรนดอมมาสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะประกาศผลแล้วก็วันศุกร์ก็ได้ส่งให้เมื่อกี้ไม่ได้พูดชื่อรุ่นไหมใช่ไหมยังครับยังมันมีชื่อรุ่นต่างหากต่างหากพี่โอเคร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะแล้วก็รับของรางวัลจากหมวกกันน็อกจากบิ๊กโมล่าได้เลยครับมาดู SMS กันฮะนะครับงานนี้เบนเทลลี่ทำไมไม่มาครับมอเตอร์โชว์ก็จะติดเรื่องปัญหาของน่าจะเป็นเรื่องราคาพื้นที่นะไม่รู้ว่าปัญหาแต่ว่าเศรษฐกิจคราวที่เราไปในรอบสื่อรอบเพรสนี่ก็ไปดูปรากฏว่ามันหลายๆค่ายหลายค่ายไม่เห็นเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรยังไงนะครับแต่ว่าที่เห็นแน่ๆก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมเบรกแรกก็มีเซอร์ไพรส์รถที่เปิดตัวหลายๆคันตามที่เราคาดไว้บางอันที่คาดไว้ก็ไม่มาซื้อดื้อเออเอาซะงั้นวันนั้นภาคคุมของเก่า Xmax Xmax กลายเป็น T-Max ซะงั้นเป็นตัว P ซะงั้นไม่เป็นไรต้องรอต่อไปนะครับนี่มาแล้วตอบปัญหาแล้ว Defender Thailand สวยนะครับก็รอแรนดอมแล้วกันตอบผิดตอบถูกเดี๋ยวค่อยว่ากันบายนะครับมีมั้ยครับเอ็นเซียเนี่ยวันนี้อยู่กับพี่อ้นนะครับจะถามเรื่องการปรับแต่งซ่อมบำรุงหรือโมดิฟายต่างๆก็สามารถที่จะสองจังหวะนี้มาเลยนะใช่พี่อ้นอยู่มาเลยอยากแรงอยากแว้นแค่ไหนมาคุยกันใช่ครับโทรเข้ามาได้ครับ CBR 300 RR ไม่มาใช่ไหมครับไม่มาครับไม่มาไม่มาครับเขาบอกฮอนด้านี่แบบอลังการเลยเปิดตัวบูธแบบใหญ่มากปรากฏว่าพอดูรถแล้วอ้าวตัวลมมันไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่ตัวลม CBR 300 RR ไม่มาไม่มาครับไม่มาออฟไรฟ์ไม่มาครับอยากไปงานมอเตอร์โชว์กับแม่โอ้น่ารักมากเอาไปเลย1ใบเอาจั่วก๊อปจั่วแล้วเกิดพี่ก๊อปดูชี้แจงผมขอโป๊กกัน1ใบไปไปกับแม่แล้วให้ใบเดียวเดี๋ยวอาจารย์เก็บให้นะเอาพี่ก๊อปจ่ายคนนึงขึ้นไปคนนึงอ๋อช่วยเหลือไปช่วยเหลืองานก็สักนิดนึงนะครับบัตรไม่แพงนะครับประมาณ 180,000 ใช่ครับใช่ไปละ100ละ100ช่วยเปรียบเทียบ Triumph T120 กับ Street Road 750อ๋อ Street Road Street Road เพิ่งจะเปิดตัวไปครับเป็น750 cc อยู่ในตู้สวยงามทีเดียวเที่ยวไหนครับอะไรนะออยอฮาร์เลย์เดวิสันใช่ไหมใช่ตัวไหนอะไรนะครับตัว Street Road Street Road ใน SMS เขาตอบว่าเรื่องอะไรตัวใหม่ไหนครับแล้วมีอะไรต่อออยอไม่รู้อย่อยมั้งไม่ใช่อาหารและยาไม่มีออยนะรถนะเอาว่าคันนึงเป็น Triumphเป็นคลาสสิกเป็นคลาสสิกอีกตัวเป็นคุยเซอร์อีกตัวก็เป็น Harley Davidson นะตัวสติลล์เครื่อง750ตัวเล็กสุดแล้วตัวเล็กสุดของ Harley ว่างั้นเถอะนะก็แต่ราคาก็ไม่ได้เล็กตามตัวนะก็ถือว่าต่ำสุดของ Harley อ่ะแต่ราคามันจะไปเท่าอย่างถ้าไปเทียบกับ Triumph อย่างตัวเนี้ยก็ถือไปเทียบกับตัว T 1ของโซนไงใช่มั้ยราคามันโดดมากราคามันก็แน่นอนมันเป็นรถ Harley ต้องบอกชื่อแบรนด์มันชื่อชั้นชื่อแบรนด์เค้ามีตำนานอยู่นะครับจริงๆตัวนี้ก่อนตัว Street Rod ก็จะมีตัว Street 750แล้วก็มีอยู่แล้วไงมีอยู่แล้วออกมาแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขใช่เสริมแต่งนู่นนิดนี่หน่อยให้ออกมาเป็นไอ้ตัว Street Rod เนี่ยไม่รู้เขาย่อมาจาก Street Rod หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะก่อนตอนแรกเขาเรียกว่า Street เฉยๆ Street เฉยๆ Street Rod นะเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็เป็นตัวคนละสไตล์หายไปไหนแล้วครับถ้านั่งคนละสไตล์เนาะอีกอันนึงคุยเซอร์อีกอันเป็นคลาสสิกอ่ะคลาสสิกก็นั่งตัวตรงแล้วเครื่องยนต์ 1,200 ก็เครื่องยนต์จร50นี่ไงมันเป็นข้อเปรียบเทียบละ CC แต่ว่าคันนึงก็ชื่อแบรนด์ก็เราบอกอยู่ขี่ฮาร์เลย์อ่ะนะก็มันก็ต่างคนต่างมีตำนานแต่ตำนานคนละแบบนั่นเองแล้วก็รถมันก็นั่งคนละสไตล์ด้วยไลน์ดิ้งเพอร์ชั่นคนละแบบด้วยคนละสไตล์เพราะว่าตัว750ถึงที่เป็น750ก็ยังเป็น V-twin นะครับซึ่งเป็นตำนานเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์ของฮาร์เลย์เดวิสันอยู่แล้วก็เสียงเป็นอมตะแน่นอนถึงจะ750เสียงก็ยังเล้าใจอยู่ก็ยังพอเปลี่ยนท่อไปนี่ลั่นเลยนะก็ลั่นมันแหละนะครับแต่ไทอัมนี่เปลี่ยนท่อก็ลั่นเหมือนกันหูดับเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นรถทรงที่มันเป็นรถคนละสไตล์สายชิลทั้งคู่ว่าง่ายมันเป็นรถสายชิลไม่รถที่เกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะเรื่องของความเร็วความแรงเท่าไหร่เป็นรถสายชิลมันอยู่ที่ว่าชอบอะไรดีกว่าถ้านั่งมันสบายทั้งคู่จริงนะบอกตรงว่าเป็นรถสายชิลขับไปแบบมองวิวทิวทัศน์ไปสัก100-120เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของถ้าเอาแบบความเล้าใจฮาร์เลย์ได้เปรียบหน่อยกับเครื่องยนต์ V-twin ได้มั้ยว่าเขาเรียกอะไรเดินเขย่าแรงสัดใจเขย่าใช่เครื่องสั่นๆหน่อยนะต่างมาความฟีลลิ่งได้รู้สึกว่ามันคือฮาร์เลย์นั่นแหละคือฮาร์เลย์สตาร์ทีนี่ต่างทั้งหมู่บ้านแต่ถ้าความคลาสสิกนะตอนนี้แน่นอนรถจากอังกฤษสัญชาติอังกฤษของ Triumph เนี่ยมันก็มีตำนานเหมือนกันนะครับกับเครื่องยนต์ทรงนี้สูบตั้ง2สูบแล้วเครื่องยนต์มาขนาด 1,200cc เนี่ยมันแน่นอนว่าการเดินทางไกลหรือการใช้งานเนี่ยมันมีเหลือเฟือในมือจะไปเท่าไหร่ก็ได้กับ1,200เนี่ยจะบิดเท่าไหร่ก็ได้เอางี้ก็ให้เลือกว่าจะเป็นชิโก้อังกฤษหรือเป็นผู้ดีอังกฤษหรือเป็นชิโก้อเมริกันมีสองอย่างของหลันชาติแหละเพราะว่าแต่งตัวขับขี่ก็คนละแนวขี่ฮาร์เลย์ก็แต่งตัวอีกแบบต้องใส่หมวกแล้วใส่ถ้าเป็นไทอัมก็แต่งตัวแบบเขาเรียกว่า
คาเฟ่ฮิปเตอร์ฮิปเตอร์อะไรก็ว่าไปย้อนยุคใส่ยีนเท้าหนังเสื้อสก็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบเลยรถขับขี่ก็ไม่ได้ต่างกันมากอ่ะ2คันนี้ก็เหมาะกับการเดินทางทั้งคู่อ่ะใช่แต่ว่าต่างกันที่ CC ที่บอกนิดเดียวนะครับแล้วก็สรูปทรงนะครับถ้าสายชิวอ่ะ2ตัวนี้ได้ถ้าไม่ติดเรื่องของราคาไม่ชอบแบรนด์ไหนก็ว่ากันไปได้จริงๆแล้วมันขี่กันไปนิดนึงมันต้องขยับขึ้นมาอีกนะเราเป็นไอรอน883อะไรอย่างเงี้ยนะ CC ไงถ้า CC ขึ้นไปใกล้ได้ใกล้สปอร์เตอร์ก็ได้สปอร์เตอร์ก็แรงไปราคา2 cc เท่ากันจริงราคาก็เบียดแต่ราคามันจะเบียดทะลุไปเลยโอ้มันทะลุไกลจากไทอัมเยอะเลยเออถ้าเป็นไอรอนโอเคนะ83คือ900 3ก็แพงกว่าไทอัมที 120อยู่หน่อยนึงได้อยู่นะครับมาแล้วอยากไปมอเตอร์โชว์ชมกับบอสประจำบ้านของแม่ประจำบ้านภรรยาไม่รู้ว่าเอาไป1ใบ1ใบเดี๋ยวจัดให้1ใบจัดให้นะครับจัดให้1ใบเดี๋ยวผมใจดีถ้าวันนี้มีมาไม่เยอะนะเดี๋ยวให้ไป2ใบเลยดูแล้วกันไงเขาบอกว่าอะไรเนี่ยมีโอ115ครับกดสตาร์ทมือไม่ติดกดแต่ดังนิดเดียวเหมือนแบตเปล่าเหมือนไฟไม่พอไปเที่ยวอะไรครับก็แบตแล้วมีแบตเตอรี่เป็นที่แบตเตอรี่ครับแบตหมดแบตเสื่อมแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องดูแลอย่างดีเลยเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานด้วยนะครับถ้าตรวจแบตดีๆแล้วก็เช็คแบตเสร็จแล้วก็เราก็มาดูในเรื่องของสวิตช์สตาร์ทมือนั่นแหละครับแต่บางทีสกปรกเราก็ทำความสะอาดซะจริงๆแล้วมันจะไม่เป็นอะไรมากครับจะส่วนมากก็จะเป็นที่สวิตช์สกปรกมีโอชอบเป็นหนึ่งเลยสวิตช์กุญแจพี่ว่าใช่กุญแจด้วยกุญแจไขแล้วมันเปิดไม่ติดเรื่องนี้คือรถที่บ้านเลยนะนั่นแหละนั่นแหละแล้วมันไฟไม่โชว์ไม่ติดแล้วไฟหน้าจอเนี่ยไม่ขึ้นใช่นะครับไฟเอนจินไม่ขึ้นก็เรียบร้อยแล้วต้องตรวจเช็คตัวนั้นหน่อยแล้วก็สวิตช์สตาร์ทมือแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแบตเตอรี่แหละครับทุกวันนี้ผมลืมไปแล้วว่าคันที่บ้านผมสตาร์ทมือได้เพราะว่าสตาร์ทเท้าตลอดเลยแบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่นานครับแป๊บๆเท่านั้นนะแป๊บเดียวไม่เกินปีนานใช่อายุมันก็ประมาณนี้ปีนึงประมาณปีนึงเปลี่ยนได้เลยครับแต่ถ้าอยู่ที่ว่ารถขี่ทุกวันถ้ารถขี่ทุกวันก็ดีหน่อยปีเพราะไฟมันจะเดินตลอดมีโอที่บ้านนี่แช่นานๆขี่ทิ้งเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยครับล้มนี่โอ้เป็น10ปีแล้วนะตัวแรกใช่ไหมมีโอตัวแรกหรือเปล่าครับถ้าเป็นตัวแรกๆด้วยยิ่งต้องตรวจเช็คสวิตช์กดที่ขวามือนั่นแหละสวิตช์กดสตาร์ทแล้วก็ตรวจกุญแจแล้วก็ฉีดโซนแอกนิดนึงครับใช้น้ำยาเอกประสงค์ฉีดที่โซนแอกนิดนึงแล้วคั่วแบตแต่ที่สำคัญเลยเปลี่ยนแบตเลยชัวร์ชัวร์จบแล้วก็ดูว่าครั้งสุดท้ายเปลี่ยนแบตเมื่อไหร่ใช่มันมีอายุไม่เกินปีนึงอ่ะไม่เกินหรอกไม่เกินแล้วลูกนึงก็ไม่กี่บาทเองไม่กี่ร้อยเองเดี๋ยวนี้ถูกครับแพงรีบไม่แพงอ่ะอย่างงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ